สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องTORMORเข้ามือนะครับเย้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับTORMOR React นะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณแบบเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนสบายดีไหมครับผมวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ต้องเมย์จะมาทำการ React นั่นก็คือคอนเทนต์ที่ชื่อว่ามิวส์วิสิตตีบทแตกจูบกราฟจนลิปสติกหายกับรายการ แจ็คเกอรีน Drive Thru ทางช่องไทยรัฐออนไลน์นะครับผมเย้ วันนี้เราจะมาดูซิว่า10 นาทีต่อจากนี้จะฟินขนาดไหนและแจ็คเกอรีนจะถามพี่มิวอะคำถามไหนบ้างนะจ๊ะและพี่มิวจะตอบได้ฟินขนาดไหนเราไปดูกันเลยมากี่ครั้งคะอยากโอ้โหนับไม่ถ้วนครับจูบกันทีละลิปสติกหายตลอดเอ้าถ้าสมมติให้กราฟเป็นแฟนนะคะระวังหน่อยก็น่าจะดีนะเอ้ยอ้าวกุ๊บอ้าวกุ๊บสวัสดีค่ะแจ็คเกอรีน Drive Thru เองค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดกับหนุ่มหล่อคุณผู้ชมที่พูดชื่อปุ๊บนะคะแฟนคลับกรี๊ดสนั่นแน่นอนนะคะเอ้ยมาสิจ้ามา come on baby มาบอกไว้ baby ไปจะมาลงหัวใจนะคะว่ามีแฟนหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับผมน้องมิวซุปเปอร์เซนตัวสูงมากเลยอะขออนุญาตนะครับก่อนอื่นเลยก็คือไกนาเวอร์คิดมากคุณผู้ชมเป็นนักร้องอยู่นะคะสายศิลปินเดี่ยวเนาะซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลแรกเลยคือชื่อว่า Season of You ครับโอ้โหแฟชั่นโดดเด่นมากเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้ตอนแรกเนี่ยตอนโควิดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเรายังมีความฝันหนึ่งที่ไม่ได้ทำการเป็นนักร้องคือต้องรวยขนาดไหนอะต้องไปเรียนเต้นมาเพิ่มถึงกับขั้นเปิดสตูดิโอของตัวเองคิดว่าจอกซิงเกิลแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเพลงแนวไหนดีคือช่วงนั้นเหมือนทุกคนแบบดูคือเครียดรู้สึกเศร้าอะไรพวกนี้ครับผมเลยรู้สึกว่าอยากมีเพลงหนึ่งที่เวลาเขาได้ฟังเขาจะรู้สึกอบอุ่นเอาเรื่องเรียนก่อนดีกว่านี่เรียนด็อกเตอร์อยู่เหรอคะใช่เรียนด็อกเตอร์เป็นเรียนวิศวะจุฬาครับคิดบอกว่าจริงๆแล้วอยากเรียนนิเทศด็อกเตอร์หนึ่งก็แอบน้อยใจที่บ้านเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกเราก็เลือกนิเทศอยากลองให้บ้างได้ไหมขับไปเขาก็ไม่ให้เขาบอกให้แค่วิศวะกับหมอแต่ว่าพอได้เข้าวงการจริงๆรู้สึกอย่างบางครั้งพอมาทำงานสนุกครับงานในวงการก็อยากเรียนนิเทศได้เจอคนใหม่ๆทุกๆวันแต่ก็คือแบบไม่ได้หลอกเขาไงเราก็ไม่สามารถเข้าวงการได้ก็เลยยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นเพราะผมเป็นคนที่แบบอยากเป็นคนชอบลองสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วชอบเรียนรู้อะไรพวกนี้ใช่เหมือนกันพูดถึงการแสดงแล้วเนาะก็ต้องพูดถึงตอนผ่านไทยเนาะนะคะซีรีส์เรื่องแรกเลยกับผู้จิ้นครับเห็นบอกว่าโอ้ยปังน่ารักกับจูบกันเลยจูบกับผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนที่ถ่ายเนี่ยเราผ่านการเวิร์กช็อปมาเยอะแล้วเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนเจอกันบ้างใช่ตอนเวิร์กช็อปคือโอ้ต้องเล่นเยอะมากเลยครับผมทำให้แบบก็จูบกันมาหลายรอบแล้วแหละจูบกันมาหลายรอบแล้วแหละก็คงสัมผัสรสชาติก็คือคุ้นแล้วคิดไหมคะว่ามันจะดังขนาดนี้ตอนแรกผมไม่เคยคิดเลยอะเพราะว่าตอนนั้นเครียดมากเพราะว่าตอนที่แคสเข้ามาก็โดนกระแสหนักมากแบบเนี่ยทั้งผมทั้งน้องเลยดูไม่เหมาะกับแคสเลยนะอย่างทาเนี่ยต้องเป็นฝรั่งของกัปก็ลุกก็แบบก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตามนิยายคือต้องล่ำมากก็จะโดนโจมตีหนักมากเลยตอนนั้นเราสองคนก็เลยคิดแค่ว่าเฮ้ยเราอยากแบบให้คนที่เขาเคยอ่านนิยายมาคือรู้สึกว่าเราตรงแคสก็พอตอนที่ถ่ายทอดออกมาก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะบังขนาดนี้จริงๆคนเจี๊ยบเป็นแฟนกันเยอะมากตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าอันนั้นแสดงว่าเราสองคนก็แสดงสมบทบาทนะนี่ที่แบบจริงเชื่อได้ในตัวละครจริงหมดกี่ครั้งคะอยากโอ้โหนับไม่ถ้วนครับนับไม่ถ้วนครับยิ่งซีซั่น 2นี่ยิ่งนับไม่ถ้วนเลยครับครั้งไหมคะพี่ว่าเกินก็ไม่ได้เคยนับแต่แบบโอ้โหคือต้องมีช่างหน้าอยู่ตลอดเลยเวลามาถ่ายทำไมอ่ะจูบกันทีละลิปสติกหายจูบกันทีละลิปสติกหายตลอดว่าบอกก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นคู่จีนเป็นอะไรเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเลยไหมคะน้องกัปได้โอ้อยู่กับน้องกัปก็คือทำงานง่ายมากเพราะว่าเหมือนน้องเขาแบบเขาพร้อมจะเรียนรู้ไปกับเราเวลามีอะไรก็มาคุยกันตลอดมันก็เลยทำให้ทำงานง่ายมากความจริงก็เหมือนเราใหม่มากๆด้วยตอนนั้นตอนที่ก่อนจะได้บทมาเราสองคนคือเอาตัวนิยายครับมานั่งอ่านกันทุกวันเลยโทรหากันแล้วก็นั่งอ่านเพื่อทำความรู้จักตัวละครด้วยตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ทำความรู้จักเรากันเองด้วยมันทำให้แบบพอเราได้คุยกันทุกวันละ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงมันก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไร break the ice เหมือนกันนะเป็นการละลายพฤติกรรมด้วยกันเนาะพอได้มาอยู่ด้วยกันมีเครียดเรื่องอื่นเราก็แบบโทรไปขอกำลังใจ เขามาจับมือเราคือทำเป็นเรื่องปกติเลยก็เป็นปกติเลยครับอย่างเวลาแบบเจอซีนที่มันหนักมากๆซีนดราม่าอะไรเงี้ยครับบางทีก็ต้องให้น้องช่วยแหละก็บอกเนี่ยน้องอยู่ไหมเราขอจับมือน้องหน่อยบ้าบอทำติดต่อกันไม่ได้สักครั้งมันต้องเป็นแฟนป่ะคะไม่นะก็เป็นพี่น้องที่รักตาลักไลค์เวอร์เรื่องความรักมุมมองความรักเป็นไงบ้างคะถ้ามุมมองความรักเนี่ยผมว่าคือประเด็นอะผมจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดบางทีคนที่อยู่ข้างๆเขายังไม่พร้อมจะไปพร้อมกับเราเราแบบทำให้แบบเราอาจจะแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรสเปคก็คืออย่างนี้แหละคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมเราโอ้ครับก็ใช่สิครับเราก็ต้องเรียนรู้ตอบอะไรดีนะเคยปรึกษากับเรื่องความรักเราไหมคะหรือว่าไม่ต้องปรึกษาเพราะว่าก็อยู่กับกราฟอยู่แล้วก็ปรึกษาเพราะว่าก็อาจจะทำให้ไม่พอใจหรือเปล่าก็ถ้าเรื่องความรักผมไม่เคยปรึกษาอะไรน้องนะครับแต่ถ้าเรื่องไม่พอใจหรือว่าทะเลาะกันอะไรพวกนี้ก็ความรักแหละคนที่มีอะไรก็ใส่กันเลยใส่กันเลยคืออะไรคะเคลียร์กันเลยค่ะใช่เลยเคลียร์กันเลยครับผมแบบมีแบบเวลาถ้าทะเลาะกันอะไรผมก็จะบอกเลยว่าเนี่ยพี่โกรธอยู่นะพี่โกรธเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยผมก็โกรธเหมือนกันผมโกรธพี่เรื่องนี้แล้วก็จะมาเคลียร์กันว่าทำไมเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเคลียร์ยังไงก็เคยจูบเหมือนในละครตบจูบเงี้ยหรอเอาเนาะงอนเก่งกว่ากันนะผมว่าจะเป็นคนที่งอนแล้วแสดงออกน้องเขาจะเป็นคนงอนแล้วเขาแบบเขาไม่ค่อยรู้ตัวเขางอนยังไงเช่นพูดแบบลอยๆอย่างเงี้ยหรอพูดลอยๆก็มีหรือแบบไม่ยอมคุยด้วยก็มีทำหน้าบึ้งใส่ก็มีแล้วใครงอคะแต่เวลาทำหน้าบึ้งใส่กลับจะชอบพูดว่ากลับง่วงนอนแล้วจริงแบบมันงอนเห็นนวดไหลเป็นมาแล้วนี่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็พูดเองเขาไม่ทำอะไรเขางอนนะคะบางทีก็ปากไวด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเซนซิทีฟอะอารมณ์ขึ้นลงถ้าสมมติให้กลับเป็นแฟนนะคะเราว่าไงถ้าให้กลับเป็นแฟนเลยครับก็น่าจะดีเพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์เราสองคนใกล้เคียงกันบ้าบอจริงหรอมีอะไรบ้างที่เหมือนกันนะคะเกิดวันพฤหัสเหมือนกันอู้นี่ก็เกิดวันพฤหัสนะส่วนสูงก็ใกล้ๆกันครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันจะมีต่างกันแค่เวลาไปเที่ยวผมชอบไปทะเลกับชอบไปภูเขาแล้วรู้ขนาดนี้แต่งงานเถอะตอบว่าอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่ตอนนี้ไงเป็นพี่น้องมีห่วงไหมสมมติมีคนมาสนิทกับกราฟก็มีถามบ้างนะผมแต่ถ้าน้องเขาแฮปปี้ผมก็โอเคนะครับตรงข้ามกันกราฟเคยถามมิวไหมว่าแบบคนนั้นคนนี้สนิทอะไรอย่างนี้ไหมห่วงกันไหมเขาก็จะมีนะเวลาแบบไปทำงานเจอคนนู้นคนนี้แบบว่าเนี่ยคนนี้ใครแบบเพื่อนพี่หรออะไรอย่างเงี้ยเช็คหรอไม่รู้แล้วก็ตอบตรงๆไปว่าอันนี้เพื่อนชื่อนี้นะคือขับรถจนจะถึงที่แล้วก็อาจจะยังไม่รู้ความสัมพันธ์ของคู่นี้กับพี่น้องที่รักกันนะแต่ก็บอกว่าพี่น้องที่รักกันดีสุดพลังคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันก็มีช่วงดราม่าเนาะช่วงหลังๆนี่แหละก็มีข่าวว่าแบบต่างคนต่างก็ดังแยกย้ายทะเลาะกันแบบความจริงมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้คือเราสองคนตัวมาจากทานไทยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเหมือนทานไทยเดอะซีรีส์มันก็จบที่ซีซั่น 2แล้วก็ต่างฝ่ายก็มีความถนัดในงานที่แตกต่างกันมันทำให้เรื่องการรับงานเนี้ยมันมีทั้งงานคู่แหละแล้วก็มีงานเดี่ยวด้วยแต่ทีนี้แบบพอเรื่องงานเดี่ยวเราจะไม่ก้าวไกลกันเพราะว่าอยากให้เต็มที่ของแต่ละคนแต่ผมกับกราฟก็สนิทกันดีเหมือนปกติเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดพวกเนี้ยผมจะแบบให้กำลังใจเขามากกว่าทำงานเหนื่อยไหมแบบสู้ๆนะสรุปก็คือยืนยันตรงนี้ว่าไอ้ข่าวแบบทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องจริงทะเลาะกันมีบ้างจริงๆนะครับผมแบบแต่ว่าส่วนก็เป็นเรื่องงอกันได้แหละเนาะการทำงานหรือความไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายเราแบบเราคุยกันตลอดอะเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้แบบเราเคลียร์กันเร็วบางทีโกรธกันแบบ10 นาทีก็หายแล้วตอนนี้ตรงๆเลยนะคะกับน้องมิวสุภสิทธิ์ค่ะตอนนี้มีแฟนหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับเปิดใจรับทุกคนขอต้องการขายของตรงนี้เลยครับแล้วกราฟล่ะคะกราฟไม่ใช่แฟนหรอคะกราฟเป็นพี่น้องที่รักถ้ารู้เรามีแฟนกราฟต้องโอเคด้วยไหมต้องเข้ากับกราฟได้เลยก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมทำงานกับกราฟแล้วก็อยู่ด้วยกราฟแบบเยอะมากๆเลยครับผมก็ต้องชอบกราฟแหละเราไม่ชอบกันไปเลยล่ะคะเราไม่ชอบแจ็คเกอรีนคุณแม่ได้เหลือแค่2 คนก็ง่ายๆเนาะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเลยเอาเป็นเรื่องของอนาคตได้อยู่แล้วอนาคตของมิวมีการชงเก่งมากต้อง อยู่ด้วยกันอีกยาวแน่นอนกราฟน่ารักตรงไหนคะทุกตรงเลยครับโอ้ตายกูค่ะก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในวงการก็ขออวยพรให้น้องมิวสุประสิทธิ์นะคะโด่งดังมีชื่อเสียงค่ะที่สำคัญก็คือทำตัวน่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อนาคตของน้องมิวนะคะก็มีน้องกัฟอยู่ด้วยตลอดเวลาวันนี้เพลงปังๆรวยๆนะคะมาถึงที่แล้วนะจ๊ะจอดให้น้องมิวลงนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับผมตั้งใจเรียนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมก็ขอบคุณทางไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับผมที่ทำรายการดีๆอย่าง แจ็คเกอรีน Drive Through มาให้เราได้ดูกันนะครับผมเฮ้ยคำถามแต่ละคำถามพี่แจ็คเกอรีนคือแบบเอามันฉิกๆฉักๆมากเลยมันเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ฟังคำตอบแล้วก็ได้ฟังคำถามนะครับผมยังหลายๆคนเนี่ยอย่างคนนี้ไม่ได้อ่านหนังสือทานไทยไงอย่างตังเมย์อย่างทีมงานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพี่มิวกับน้องกัฟเนี่ยก็คือตรงแล้วล่ะก็คือดีแต่เพิ่งมารู้จักพี่มิวได้ว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์มันไม่ได้ตรงตั้งแต่แรกก็คือฝรั่งกับคนล่ำๆอย่างเงี้ยก็ซึ่งแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแต่เขาก็แสดงออกมาได้ดีจนทำให้เรารู้สึกอินว่านี่คือทานกับไทยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆคำถามอย่างเช่นถามคำถามส่วนตัวคำถามบิวแบบอยากเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือไม่มีหลุดเปล่ามาแต่ก็เราก็สัมผัสได้ถึงความที่เขาสนิทกันแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันงอนง้อกันตลอดนะจ๊ะยังไงก็ขอขอบคุณทางไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตัวเมย์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและก็ใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์บอกตัวเมย์ได้อยากให้ดูคลิปไหนคอมเมนต์บอกตัวเมย์ได้ตลอดเลยนะจ๊ะวันนี้ตัวเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย